เราจะมาแต่งภาพด้วยมือถือด้วยโปรแกรม Google Photo แบบคลิกเดียวแล้วจบและถ้าใครอยากจะคัสตอมไมซ์ต่อก็จะมีแบบอีกหลายๆคลิกเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูว่า Google Photo มันแต่งภาพได้ประมาณไหนคลิปนี้เป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการใช้ Sony Xperia 1 Mark 4พอถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟล์ที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสีออกจืดๆนิดนึงผมเลยคิดว่าเออแล้วถ้าเกิดอยากให้มันแบบสวยแบบป๊อปขึ้นมาหรือว่าสีสดขึ้นมาเนี่ยจะใช้โปรแกรมอะไรแต่งมันถึงจะง่ายงั้นพอถ่ายเสร็จปั๊บผมลองกด Edit ดูซิปรากฏว่ากด Edit ที่กล้องแล้วอ่ะมันมาเปิด Google Photo แล้วผมก็เลยเจอว่าเฮ้ย Google Photo มีเครื่องมือเยอะแยะมากมายคือใครอยากจะจบในคลิกเดียวเนี่ยก็ทำได้หรือใครอยากจะจบในหลายคลิกเนี่ยก็ทำได้มันแต่งได้แบบตั้งแต่ออโต้ไปยันละเอียดละเอียดเลยก็ถือว่าสนุกดีผมก็เลยมาทำคลิปนี้มาเล่าให้ฟังเริ่มกันเลยหลังจากที่คุณถ่ายรูปเสร็จเนี่ยคุณก็สามารถที่ไปกดดูภาพได้คุณจะดูภาพแบบนี้คุณก็ดูไปแล้วถ้าคุณอยากจะกดแก้ไขคุณก็กดแก้ไขเข้าไปแต่แท้จริงแล้วเนี่ยไอการกดดูภาพเนี่ยคือมันมาจาก Google Photo ก็คือแอปตัวนี้ Google Photo เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะแต่งภาพจาก Google Photo อันนี้ให้ดูนะภาพที่ผมจะแต่งเนี่ยคือภาพนี้ถ้าคุณดูผ่านจอเนี่ยคุณจะเห็นว่าเออสีมันก็จืดๆนะสีสกินอะไรก็ยังแบบน่าจะจี๊ดจ๊าดได้หน่อยคอนทราสต์น่าจะดีขึ้นหน่อยใช่มันสามารถจบได้ในคลิกเดียวทำอย่างนี้ครับคุณก็กดแก้ไขเลยปึ้งรอมันแป๊บหนึ่งพอคุณเข้ามาปั๊บเนี่ยคุณจะเจอตรงหมดคำแนะนำอันนี้ใช่ไหมคุณเห็นครับว่าปรับปรุงไหมแล้วมีรูปดาว3ดวงเนี่ยเออนั่นแหละคลิกเดียวจบวิธีดู before after จิ้มแชร์เข้าไปนี่ before นี่ after before after จบครับแล้วคุณก็บันทึกสำเนาแค่นี้เลย Google Photoจัดการแบบ easy easy ให้เลยนี่คือคลิกเดียวเดี๋ยวถัดไปผมจะลองเพิ่มคลิกเข้าไปเป็นสัก2คลิกดีไหมว่าภาพที่ได้จาก Google Photo มันจะได้ออกมาเป็นยังไง2คลิกนะเรามาลองดูจากภาพนี้กันเริ่มต้นเลยเราก็กดแก้ไขคลิกที่1กดปรับปรุงภาพที่ได้ก็จะคอนทราสต์ดีขึ้นสวยงามขึ้นแล้วถัดไปผมจะใช้ตัวนี้ครับผมเลื่อนมาตรงฟิลเตอร์อันนี้จะเป็น1คลิกที่เราต้องหลายๆคลิกเพื่อเลือกฟิลเตอร์เนี่ยผมไล่เลยพลายาน้ำผึ้งเกาะทะเลทรายดินเหนียวพันมาบลัชอาปากาโมเดนาตะวันตกเมโทรม้วนฟิล์มบาซ่าออลีโอนิกไอ้พวกนี้ขาวดำหมดนะฮะคุณจะสังเกตเลยว่าเออมันมีฟิลเตอร์สวยๆที่เราสามารถจะกดแล้วมันจบได้เลยอย่างกรณีภาพแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับม้วนฟิล์มผมก็เลือกม้วนฟิล์มนี่กดจิ้ม before after นี่คุณภาพเลยสามารถจะจบได้เลยนะครับแค่ฟิลเตอร์นี่เป็นคลิกที่2กดบันทึก2คลิก Google Photo จบแล้วง่ายๆมาดูถัดไปเพิ่มคลิกเข้าไปอีกดีกว่าผมกดแก้ไขแล้วผมก็กดปรับปรุงแล้วคราวนี้ผมจะมาลองเพิ่มความซับซ้อนในการแต่งภาพมากขึ้นผมขอมายุ่งกับการครอปตัดก่อนอย่างแรกถ้าคุณอยากจะทำให้มันเป็นสัดส่วนแบบจตุรัสไว้ลง IG อ่ะคุณก็เลือกไปคุณสามารถจะมาเอียงภาพแบบนี้ก็ได้ให้ภาพเราตั้งตรงขึ้นหรือคุณจะให้ Google Photo เอียงภาพให้อัตโนมัติให้ตั้งตรงก็ทำได้นี่มันจะมีคำว่าอัตโนมัติอยู่กดปึ๊กตรงเลยทีเดียวอันนี้คือเรื่องของการครอปคลิกเดียวก็จบถัดมาอ่ะเครื่องมือเนี่ยมันจะเป็นส่วนของการจ่ายเงินให้ Google One ผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันผมมาที่ปรับมีอะไรบ้างก็แอบมี HDR ของ Google One อยู่นะแต่ว่าเรายังไม่ยุ่งกับ HDR ของ Google One แล้วกันอันแรกความมืดสว่างอันนี้ธรรมดานะปรับมืดสว่างยังไม่ยุ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอันที่2คอนทราสต์ก็ธรรมดาคอนทราสต์ปึ๊บดึงคอนทราสต์ลงคอนทราสต์มากเงี้ยยังไม่ทำอะไรอันที่3จุดขาวอันนี้ก็คือไวท์โดยปกติเนี่ยเราก็จะมาดึงไวท์ลงนิดหน่อยหรืออาจจะไม่ดึงก็ได้แต่ไฮไลท์อันถัดไปเนี่ยเราจะมาดึงไฮไลท์ลงเพราะว่าเราไม่อยากให้ไฮไลท์วาร์ปสมมติว่าอันนี้ผมดึงไฮไลท์ลงปึ๊บนี่ประมาณนี้พอนะครับให้มันไม่วาร์ปอ่ะ before after จะได้แบบนี้ถัดไปเงาถ้าเราอยากให้คอนทราสต์มากขึ้นเรารู้ว่าหน้าแบบเนี่ยมันออกห่างจากส่วนของเงาแต่อยากให้ผมมันดำขึ้นผมก็จะมาเพิ่มเงาให้มันดำลงอย่างนี้ปึ๊บแต่ถ้าเกิดเราเห็นหน้าแบบว่าโอ้มามืดเลยอยู่ในส่วนค่อนข้างจะมีเงาเราก็มาดันแบบนี้เพิ่มแต่ข้อเสียก็คือผมมันจะสว่างไปด้วยนะครับนี่เราสามารถดับเบิลแท็บ2ที
พื่อกลับไปที่ศูนย์ได้นะในกรณีภาพนี้ผมก็จะลากไปทางซ้ายเนี่ยเพื่อให้ผมเนี่ยมันดำขึ้นส่วนจุดสีดำเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นนะแต่ว่าออโต้มันปรับให้เรียบร้อยแล้วก็คือมันดึงส่วนดำให้มันดำจมลงให้มันเกิดคอนทราสต์มากขึ้นอันนี้ง่ายๆเรื่องของความมืดสว่างล้วนๆเราจะปรับภาพไปเรื่อยๆแล้วเราจะกลับมาดูความสว่างในตอนจบถัดไปความอิ่มตัวอันนี้เป็นเรื่องของความจิ๊ดจ้านของสีแหละยิ่งดันไปมากๆเข้าเงี้ยมันก็ยิ่งจี๊ดจ๊าดเมื่อกี้ออโต้มันปรับความอิ่มตัวให้ประมาณนี้ก็ตามนั้นอบอุ่นอันนี้เป็นเรื่องของไวบาลานซ์ถ้าเราถ่ายมารูปมันเหลืองอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องดันไวบาลานซ์ไปทางติดลบติดลบมันจะเป็นสีฟ้าจำง่ายๆถ้าภาพเหลืองให้ดันฟ้าถ้าภาพติดฟ้าให้ดันเหลืองดันไปทางลบจะเป็นติดฟ้าเอาไว้แก้เหลืองส่วนถ้าเกิดถ่ายมาติดฟ้าให้ดันไปทางบวกมันจะใส่เหลืองเข้าไปเอาไว้แก้ฟ้าแต่ส่วนตัวผมว่าเอ้ยผมปล่อยไว้กลางๆดีกว่าแต้มสีแต้มสีคืออะไรถ้าดันไปทางบวกมันจะติดสีชมพูถ้าดันไปทางลบมันจะติดสีเขียวโดยส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าคุณถ่ายในที่ที่สีเขียวมันเข้ามาติดสีผิวอย่างเงี้ยเราก็จะดันไปทางชมพูนิดหน่อยเพื่อแก้ไขความเขียวที่มันเจือเข้ามาอยู่ในสีผิวแต่ถ้าเกิดคุณถ่ายมาอุ้ยติดชมพูเยอะก็ดันไปทางเขียวนิดนึงแบบนี้ก็ได้ในกรณีนี้ผมอาจจะขอแต้มสีไปประมาณสักชมพูนิดนึงมันก็จะได้กระทบต่อสีผิวแบบประมาณขาวอมชมพูหน่อยๆเบาๆถัดไปนี่อันนี้สำหรับงานนี้เลยคือโทนผิวโทนผิวเนี่ยมันเป็นตัวที่ถ้าเราดันไปทางบวกเนี่ยสีผิวเนี่ยมันจะจี๊ดขึ้นมันจะไปเล่นที่โทนผิวเลยสีผิวจะจี๊ดขึ้นจะดูเป็นสีส้มๆชมพูมากขึ้นถ้าดันไปทางซ้ายเนี่ยสีผิวจะจืดลงจืดแบบนี้เลยพูดง่ายว่าไอ้ตรงโทนผิวเนี่ยเขาเล่นอยู่กับสีส้มในกรณีนี้ผมอยากให้ผิวเนี่ยมันส้มมากขึ้นเนี่ยผมก็บวกสักประมาณ14อะไรเงี้ยก็ได้ส่วนโทนสีฟ้าอันนี้ถ้าเกิดเราดันไปดันมาเนี่ยเอาจริงๆโทนสีฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่สีฟ้านะมันน่าจะเป็นท้องฟ้าผมไปดันกับภาพที่มันเห็นท้องฟ้าแล้วมันมีผลนะครับจบไปส่วนถัดไปป๊อปอันนี้ผมไม่ค่อยเล่นเพราะว่าพอดันบวกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันดูกร้านขึ้นผมไม่เอาอันนี้ทำให้ชัดเป็นอีกอย่างที่ผมก็ไม่เอานะครับไม่ต้องชัดนางแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะฮะลดจุดรบกวนอันนี้ลดนอยส์ถ้าสมมติว่าเราถ่ายกล้องมือถือมาแล้วก็นอยส์มันเยอะเป็นจุดเป็นเกรนเป็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปพี่ก็มาลดจุดรบกวนตรงนี้แต่ว่าการลดจุดรบกวนเยอะๆก็อาจจะทำให้ภาพเนี่ยมันดูเป็นแบบวุ้นๆได้นะครับส่วนอันสุดท้ายขอบมืดเนี่ยมันจะเป็นขอบมืดงี้ซึ่งเราก็ไม่ต้องการให้ขอบมืดอยู่แล้วจบเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือการปรับรูป before after เช่นเดิมเอานิ้วจิ้มเข้าไป before afterเนี่ยครับหลังจากที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะกลับมาไฟจูนความสว่างผมจะมาดูว่าความสว่างผมพอดีไหมถ้ารู้สึกมืดไปหน่อยผมก็จะมาดันความสว่างขึ้นนิดนึงให้ภาพมันใสๆผมจะมาไฟจูนแบบนี้อันนี้จบไปนะครับถ้าใครแฮปปี้ก็กดเสร็จสิ้นแต่ถ้าใครบอกยังไม่แฮปปี้ไปซื้อ Google One แบบเสียเงินแล้วคุณจะมีฟีเจอร์นี้ที่ผมชอบ HDR ทำให้เกิดอะไรขึ้นนี่ผมลากสุดเลยเห็นไหมปึ๊บเป็นธรรมชาติมากแทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับโอเคแต่ว่าถามว่าผมรู้ไหมผมรู้เนี่ยลากไปสุดตรงนี้คือมันจะจัดการบาลานซ์เรื่องของความมืดสว่างให้สังเกตฉากหลังนะที่ตอนแรกเนี่ยมันอาจจะมืดลงนิดนึงนะครับผม HDR ไปปั๊บ100เลยนะฉากหลังมันสว่างขึ้นหน่อยนึงโดยมันไม่ได้แบบว่าไปกระทบส่วนอื่นให้ดูประหลาดเพราะงั้นผมชอบ HDR มากสำหรับกรณีที่เราจ่ายตังค์ให้ Google One แล้วก็ใช้ตรงนี้ได้นี่ผมก็ลากไปอย่างเงี้ยเต็ม100เลยจบผมกดเสร็จสิ้นแล้วผมก็บันทึกสำเนาเป็นอันว่าจบการแต่งภาพด้วย Google Photo แบบหลายคลิกถัดไปมาดูเรื่องของการใช้ Google One แบบเต็มๆหน่อยดีไหมหลังจากที่เราดูแล้วเอ๊ะมันยังมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ Google One มันมีอยู่ถ้าเราไปจ่ายเงินเนี่ยจะใช้อะไรได้บ้างมาภาพนี้ไหมลองดูอันนี้ใช้เลนส์เทเลถ่ายด้วยภาพออกมาจืดๆอย่างนี้ใช่ไหมครับกดแก้ไขปึ๊บเรามาลอง Google One แบบเต็มๆกันเลยดีกว่าเริ่มต้นผมกดปรับปรุงเพื่อให้มันจัดการกับทุกอย่างจากนั้นผมก็ลองมาเรื่องของครอปตัดนะครับกดอัตโนมัติให้มันตั้งตรงถัดมาผมมาที่เครื่องมือเรามาดูกันว่า Google One แบบเต็มๆทำอะไรได้บ้างอย่างแรกการเน้นโทนสีอันนี้ไม่มีอะไรผมไม่ได้เล่นแต่ผมให้คุณดูก่อนการเน้นโทนสีคือเนี่ยเห็นไหมมันจะดรอปโทนข้างหลังลงนะครับแล้วก็เน้นไปที่ตัวแบบนะบางทีมันก็สวยก็น่าสนใจนะจนข้างหลังถ้ามากๆเข้าเนี่ยข้างหลังอาจจะเป็นขาวดำไปเลยแล้วตัวแบบเนี่ยเป็นสีแต่ว่ากรณีนี้ผมไม่เอาแล้วกันเป็นศูนย์ถัดไปเป็นเรื่องของการเบอร์หลังนี่อันนี้กดเข้าไปมันจะเบอร์หลังให้เห็นไหมแล้วคุณก็มาเลือกอันนี้คล้ายๆกับตอนที่เราเลือกพอร์เทรต
มันจะออโตเมติกเลือกให้ใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็มาเลือกเบอร์หลังที่พอดีให้มันแบบว่าไม่เกินไปนะกำลังดีนะอย่างผมเนี่ยผมจะเลือกประมาณสัก5แค่นี้สำหรับคาแรคเตอร์เลนเทเล่ผมว่า5แบบนี้กำลังสวยนี่ความเบอร์มันจะได้2 อย่างนะมันมีความเบอร์กับความลึกคือจะเบอร์ลึกแบบไหนคล้ายๆกับเขาจะปล่อยให้เดฟเนี่ยมันกว้างขนาดไหนถ้าใครถ่ายรูปเขาจะรู้ว่าเดฟเนี่ยมันมีความกว้างได้ความลึกเนี่ยอันนี้คือความลึกถ้าสมมติว่าความลึกเนี่ยมัน100เนี่ยก็คือไอ้ส่วนเดฟที่มันชัดเนี่ยมันก็จะกินไปถึงข้างหลังซึ่งอาจจะมากถ้าใครต้องการเดฟน้อยๆเนี่ยนะมันก็จะเบอร์เยอะนะครับเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันเนี่ยสมมติว่าผมเลือกเบอร์ขนาดเนี้ยเบอร์100เลยดูง่ายแล้วผมมาเลือกความลึกเนี่ยถ้าเดฟเท่ากับ0เนี่ยก็คือมันจะกินเข้ามาเยอะมากแต่ถ้าเกิดผมเลือกเดฟเท่ากับ100เนี่ยต่อให้เบอร์100เมื่อกี้ก็ไม่เบอร์มาเลือกเบอร์100แล้วมาเลือกเดฟตรงนี้ก็ได้ว่าจะให้เดฟเนี่ยมันกว้างแค่ไหนโดยปกติถามว่าเลือกแบบไหนจะสวยส่วนตัวผมคิดว่าบาลานซ์ให้ดีนะครับคือเริ่มจากการที่ผมเลือกเดฟแบบน้อยๆก่อนเนี่ยผมเลือกเดฟน้อยๆก่อนเอาสักประมาณ11อย่างเงี้ย10 11ก็ว่ากันไปนะฮะแล้วผมก็มาเลือกเบลอแล้วก็มาลดการเบลอลงให้มันพอดีเอาสักเมื่อกี้ที่6ใช่ไหมผมก็จะเลือกประมาณแบบเนี้ยหรือใครไม่อยากมานั่งเลือกเองกดอัตโนมัติให้มันเริ่มต้นก็ได้แล้วค่อยมาคัสตอมไมซ์เอาก็ได้อันนี้ก็คือการเบลอหลังกด before เป็นแบบนี้ after นี่เห็นไหมผมสั่งเบอร์เบาๆนิดนึงให้มันสมเหตุสมผลและตัวสุดท้ายของโหมดเครื่องมือที่เราจ่ายเงินให้ Google Photo ก็คือไฟภาพบุคคลกดเข้าไปปั๊บนี่คุณจะเห็นสิ่งนี้มันคืออะไรมันคือการเปิดไฟเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดแบบเยอะๆก่อน100เลยเห็นปะเนี่ยคุณขยับไปขยับมาเนี่ยโอ้โหไฟมันวิ่งตามมิติหน้าเลยเห็นปะเนี่ยไฟวิ่งตามมิติหน้าเลยตรงนี้เราจะสามารถเปิดไฟให้หน้าสว่างขึ้นได้ซึ่งคุณก็ต้องดูให้มันสมเหตุสมผลนะไม่ใช่คุณจะเปิดแบบอุ๊ยข้างนี้มืดคืออย่างนี้ไม่ต้องมีมิติกันแล้วนะฮะผมก็จะเปิดแบบแถวๆนี้แล้วก็เปิดไม่เยอะเปิดสักประมาณ30ก็ได้นะฮะเอานิดนึงเอาเพิ่มหน่อยอ่ะ40มันนิดนึงอะครับมันนิดนึงผมก็จะมาเปิดตรงหน้าอย่างนี้เลยนี่ before after นี่กดเสร็จสิ้น before after เห็นไหมมาเปิดไฟให้หน้าแบบเบาๆนิดนึงนี่คือความคุ้มค่าของการจ่ายให้ Google One ผมชอบอันนี้นะครับไฟบุคคลที่เหลือก็เป็นการปรับแบบธรรมดาง่ายๆครับก็เมื่อกี้ทำให้ดูไปแล้วใช่ไหมฮะ HDR ผมก็ซัดเข้าไปเต็มๆเลยนะจากอันนี้ใช่ไหม HDR ปั๊บผมชอบนะครับผมซัด HDR เข้าไปก่อนเลยเสร็จสิ้นแล้วหลังจากนั้นผมก็ค่อยแบบมาอะไรบ้างไฮไลท์ลดหน่อยไฮไลท์ลดหน่อยไฮไลท์ลดหน่อยประมาณนี้โทนผิวจี๊ดขึ้นนิดนึงจี๊ดนิดนึงสิคุณประมาณนี้ให้สีผิวมันดูแบบขาวอมชมพูนะครับมาปรับความสว่างตอนจบภาพทั้งภาพสว่างมาสวยๆใสๆอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้กำลังสวยนะเนี่ยปรับได้สบายๆกดเสร็จสิ้นหรือใครบอกว่าโอ้โหขี้เกียจอยากได้โทนมากดฟิลเตอร์เลยนั่งหาเลยพลาย่าอย่างนี้เกาะอันนี้มันไม่มีคือเป็นงี้ไงสดใสเนี่ยเป็นงี้คือไม่มีออริจินอลสดใสปั๊บมันจะสว่างขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเบาๆแล้วใครอยากได้โทนเงี้ยเอาเนี่ยเลือกอ่ะเกาะทะเลทรายดินเหนียวอะไรเนี่ยเลือกฟิลเตอร์เอาเองนะครับถ้าเกิดใครเจอฟิลเตอร์ที่ชอบก็เรียกว่าใช้ได้เลยหรือใครบอกว่าฟิลเตอร์มันแรงไปลดเหลือ 50% ก็ยังทำได้เนี่ยกดเข้าไปใช่มั้ยเนี่ยกดเข้าไปที่ฟิลเตอร์ปั๊บลดได้ว่าจะใส่ฟิลเตอร์เข้าไปแค่ไหนเกิดชอบฟิลเตอร์และไม่อยากใส่เต็ม100ก็ทำได้สมมติว่าอันเนี้ยเมโทรเนี่ยผมชอบใช่มั้ยผมแบบแต่มันสว่างเกินไปผมกดเมโทรเข้าไปผมก็เลือกเหลือ 50% นี่เมโทรปึ๊บโอ้โหเด็ดดวงอยู่แน่กดเสร็จสิ้นนี่อันนี้ผมชอบเห็นไหมครับ Google Photo เนี่ยเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังมีอีกนิดนึงที่ Google Photo มันสามารถทำสิ่งนี้ได้คือในมือถืออย่างรุ่นเรือธงหรือรุ่นท็อปๆหน่อยใช่ไหมครับรุ่นราคาที่สูงๆหน่อยเนี่ยมันจะสามารถถ่ายไฟล์ RAW ได้ Google Photo สามารถจะเปิดไฟล์ RAW ขึ้นมาแล้วแต่งได้ด้วยไฟล์ RAW คืออะไรสำหรับบางคนไม่รู้ไฟล์ RAW มันคือไฟล์ออริจินอลก่อนที่มันจะเป็นไฟล์ JPEG ฟังแล้วก็ยิ่งงงเอาเป็นว่าข้อดีของมันก็คือมันยืดหยุ่นกว่า JPEG สมมุติว่าคุณเอา JPEG ไปปรับนู่นปรับนี่ไปดึงความมืดสว่างอะไรเงี้ย
ไฟถ้าดึงมากๆไฟจะช้ำมันจะมีสีแปลกปลอมโผล่เข้ามาแต่ถ้าเป็นไฟล์รอเนี่ยมันจะดึงได้มากกว่า JPEG ประมาณหนึ่งเลยอย่างบางอย่างเนี่ยที่มันแบบเอาหายไปเลยเอาไฟล์รอมาแล้วก็มาดึงไฮไลท์ลงอาจจะมีดีเทลอยู่ในนั้นหรือว่าบางอย่างที่แบบโอ้ถ่ายมามืดเอาไฟล์รอมาดึงความมืดขึ้นอาจจะเห็นดีเทลในนั้นแต่ถ้าเป็น JPEG เอาหายไปเลยดึงไฮไลท์ลงไม่มีอะไรในนั้นหรือเป็น JPEG ถ่ายมามืดดึงความสว่างขึ้นไม่มีอะไรในนั้นภาพช้ำหมดไฟล์รอได้เปรียบตรงนั้นถ้าสมมติว่าใครถ่ายไฟล์รอก็สามารถใช้ Google Photo ในการแต่งภาพได้เหมือนกันวิธีแต่งแบบเดิมเลยแบบง่ายๆแบบนั้นเลยเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเมื่อกี้ผมแต่งภาพแถวๆนี้ไปใช่ไหมลองไฟล์รอไหมไฟล์รอเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ของไฟล์รออยู่ผมเริ่มต้นผมแต่ง JPEG อันนี้ใช่ไหมถ้าไฟล์รอเนี่ยคุณเห็นข้างบนไหมเนี่ยมันจะเขียนเลยว่าไฟล์ข้อมูลรอนะครับอยู่ข้างบนซึ่งไฟล์ JPEG สีแบบนี้อันนี้ Xperia นะถ่ายมามันจะจืดพอถ่ายเป็นรอนี่สีมันนั้นมีสีสันอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าทำไมรอของ Xperia ถึงได้มีสีสันแต่ช่างมันเราจะมาลองแต่งไฟล์รอกันดูผมกดแก้ไขวิธีการเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ากดแก้ไขปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าอ่ะ Google ไฟล์รอรองรับไฟล์รอแบบจำกัดกับช่างมันก็ Google Photo ไปเสร็จแล้วผมกดปรับปรุงนี่ Before After ได้มาแล้วนะครับสีสันจริงๆมันก็ปรับปรุงก็ไฟล์รอก็สวยแล้วนะแต่ว่าผมอยากจะพาคุณไปดูความเจ๋งของไฟล์รอใช่ไหมผมก็มาตรงนี้ฮะมาปรับนะครับแล้วก็มาลองดึงไฮไลท์ลงอย่างแรกก่อนอื่นเลยขอ HDR ก่อนปรับเสร็จแล้วผมมาที่ตรงไฮไลท์นะครับถ้าผมลองมาดึงไฮไลท์ลงคุณสังเกตเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆอยู่ในนั้นถ้าเกิดดึงไฮไลท์ลงเนี่ยมันจะเห็นมันเก็บดีเทลพวกนั้นเอาไว้ผมดึงไฮไลท์ลงแล้วผมก็ไปตรงเงาผมขอเพิ่มตรงเงาขึ้นเพิ่มความสว่างตรงเงาเห็นไหมให้มันไม่จมขนาดนั้นนี่อะไรแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วการแก้ไว้บาลานซ์ก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญสำหรับไฟล์รออบอุ่นตอนนี้มันติดเหลืองไปนิดนึงผมก็ลากไปทางซ้ายไปทางสีน้ำเงินให้มันติดน้ำเงินถ้าเราแก้ไขไว้บาลานซ์จากไฟล์รอเนี่ยสีไว้บาลานซ์มันจะไม่ช้ำมันจะไม่ค่อยเพี้ยนมันจะใช้งานได้ดีถ้าถ่ายรอมาแล้วมาปรับแบบนี้ก็จะได้เปรียบมากตรงนี้กำลังสวยผมลดไว้บาลานซ์ลงแบบนี้ใครจะมาเล่นโทนผิวแบบเดิมก็ได้เนี่ยก็มาเพิ่มโทนผิวแต่ผมว่าโทนผิวของไฟล์รอเอ็กซ์พีเรียมันไอ้นี่สีมันจีจาอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องยุ่งมากความสว่างขอความสว่างเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงประมาณนี้ผมว่ากำลังสวยกดเสร็จสิ้นเครื่องมือไหมเครื่องมือขอมาเล่นเรื่องของไฟบุคคลแล้วกันไฟถ่ายบุคคลนี่ผมก็มาแวบไฟถ่ายบุคคลใช้กับรอได้เหมือนกันนะครับนี่ผมเอาไฟถ่ายบุคคลประมาณนี้วางไว้ตรงนี้เลยกดเสร็จสิ้น before after before after อันนี้คือแต่งไฟล์รอได้ประมาณแบบนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าค่อนข้างจะครบบันทึกสำเนาปึ๊บถ้ามาว่ากันจริงๆนะอันนี้คือไฟล์ JPEG ที่ผมมาดึงนู่นดึงนี่ถ้าคุณสังเกตดีๆนะฮะคุณจะเห็นว่ามันมีการไล่โทนแปลกประหลาดอยู่ตรงนี้ตรงคอเห็นไหมเนี่ยตรงนี้คือการแต่งจาก JPEG มาแต่ในขณะที่ถ้าสมมติว่าเป็นไฟล์รอนะครับเนี่ยไอ้การไล่โทนที่มันแปลกประหลาดอะไรเงี้ยเวลาเราดึงอะไรหนักๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดเห็นไหมฮะอันนี้แหละคือเบเนฟิตของการถ่ายรอแต่โอเคโทนมันไม่เหมือนกันแหละเพราะอันนี้ผมใส่ฟิลเตอร์เข้าไปด้วยแต่ว่าต่อให้เป็นรอเนี่ยมาดึงมาแก้อะไรตรงนี้มันก็จะไม่เป็นแบบเนี้ยไอสีที่มันแปลงๆออกมาอย่างเงี้ยคือสีที่ผมกำลังพูดถึงนะเล่าให้คุณฟังว่าJPEG มันก็มีขีดจำกัดของมันนะเพราะอินโฟเมชันมันมีแค่นั้นไงแล้วเราพยายามไปดึงแล้วมันก็งงๆว่าต้องใส่สีอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยไอสีแปลงๆเนี้ยแหละแต่งภาพจากไฟล์รอมันเลยได้เปรียบนะครับตรงนี้เนี่ยแหละนะความเป็นธรรมชาติมันก็จะสูงกว่าการไล่โทนสีที่ดีกว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สามารถสมัครได้ที่ www.elepuco.com/shop หรือใครสะดวก Shopee Lazada JD Central LINE My Shop TikTok สามารถเสิร์ชชื่อ LINE Elepuco ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ